็ไม่โดนเช็คสบายใจละรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเงินครวันนี้เราเป็นเรื่องของพ่อบ้านใครพ่อบ้านคนนี้เป็นพระเอกชื่อดังนะเล่นละครมาอุ้ยเล่นหนังมาหลากหลายเรื่องมากครับแต่วันนี้พ่อบ้านคนนี้เขาจะประกาศลาวงการเฮ้ยเขาจะเลิกละคุณพระผมเนี่ยจะขึ้นไปแทนเขาแล้วพูดแบบสบายๆนะก็จะขึ้นไปแทนเขาด้วยครับผมคุณจะได้เท่าเขาหรือเปล่าฉายาเขานี่หลากหลายมากเลยนะฉายาเขามีอะไรบ้างโอ้ยไม้เลื่อนพระเอกปลาหมึกมือโอ้ยเยอะโดยเฉพาะไอ้เกลือมันให้คำสรรพนามของเขาเยอะมากเลยเย็นๆวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเออเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาไม่ได้มาคนเดียวไม่รู้อ่ะจะเขาจะโบกมือลาจริงเปล่าเขาจะลาจริงหรือเปล่าไปพบกับเขาเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวครับมาเป็นคู่รักสามีภรรยาเลยนะครับพี่ชาคริตย้ำนามกับพี่แอนพัทธิราเชิญพี่ลิงบีบผมหมดเลยครับผมเดี๋ยวก่อนพี่หนวดปลาหมึกหนึบๆไม่ให้มีนะไม่มีนะไม่มีครับสวัสด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 ีครับอย่างเป็นทางการเออเห็นจะโบกมือลาจริงป่ะพุทธบอกจะโบกมือลาแล้วไม่เอาแล้ววงการไม่เอาอะไรครับไม่ทำแล้ววงการโอ้ไม่ทำก็ตายสิครับไม่ทำนี่แย่เลยนะไม่ครับไม่เพราะอาจจะเป็นแบบว่าภาพที่หลังๆแบบไปอยู่สวนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีคำถามขึ้นมาเอ๊ะหรือว่าเราจะแบบว่าเทิร์นไปเป็นแบบโอ้โหมนุษย์ธรรมชาติขนาดนั้นคือมันไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องแบ่งให้ได้เป็น2พาร์ทอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบในส่วนตัวของเราแต่ว่าอาชีพที่เรารักที่เราทำอยู่มันก็ยังอยู่ในเรื่องของศิลปะการแสดงที่ย้ำก่อนว่าไม่ได้จะอำลาแต่ช่วงนี้ให้พาร์ทนั้นเยอะหน่อยไม่มีครับตอนนี้รับละครอุตลุดในครอบลูกกำลังจะต้องใช้เงินจริงหรือเปล่าที่บอกว่าน้องโฮลูกชายคนเดียวนี่ทำให้ชีวิตของพี่ชาคริตเนี่ยคือคือต้องบอกว่าเปลี่ยนในตรงที่ว่าผมคิดว่าเขามาเติมเต็มนะคือความสมบูรณ์ตามที่เรามีความตั้งใจไว้นะครับตั้งแต่เราเด็กๆอะไรเงี้ยว่าเราคิดว่าเราอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ที่ครบทั้งพ่อแม่อยู่ด้วยกันคอยช่วยกันนะฮะมีความสุขร่วมกันดูแลลูกแล้วก็เติบโตเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันก็นั่นก็คือสิ่งที่เขามาเติมเต็มแล้วก็พอมันได้อย่างนั้นคือมันก็ค่อนข้างที่จะคอมพลีทแล้วตัวเราเองมันก็มีจุดหมายในชีวิตที่เมื่อก่อนถ้าเกิดไม่มีลูกมันก็ตัวใครตัวมันเนาะก็แบบว่าเรายังแลดได้ไหมตอนนั้นแลดยังแลดอยู่ไหมผมไม่ค่อยแลดอยู่แล้วฮะผมก็ทำงานดึกนะฮะกลับบ้านมาก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีชอบสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรืออะไรบ้างวันนั้นนั่งคุยกันนะงานแต่งงานนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ผมเปลี่ยนไปเลยอ่ะเขาพูดเองเลยผมเปลี่ยนไปเลยแล้วผมแบบมาเจอใช่เจอภรรยาคนเนี้ยคนนี้คือคนนี้นะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเจอภรรยาคนนี้คนนั้นคนอะไรอีกก็ต้องคุณขยายนี่แหละก็คือแบบว่าความรู้สึกว่าพอเขาเจอแล้วมีลูกมันคือทุกอย่างมันคือใช่มากเลยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราจะต้องตื่นมาแล้วมันมีเป้าหมายที่เราทำเพื่อใครทำเพื่อใครอะไรแบบนี้นอกจากที่เราจะรักตัวเองแล้วตอนนี้เราก็สามารถรักคนอื่นได้ด้วยเต็มๆแล้วอนาคตดีๆที่เราจะต้องให้กับเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ความเป็นผู้ชายความเป็นมนุษย์พ่อเนาะแบ่งกันเลี้ยงลูกยังไงบ้างครับก็บอกเลยครับผมว่าจริงๆพอเรามีลูกนะความเป็นมนุษย์พ่อกับมนุษย์แม่เนี่ยพอเราต้องเลี้ยงลูกด้วยกันมันทำให้เห็นเลยว่าตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนแบบช่วงแบบ1ปีเต็มๆเนี่ยคุณแม่เหนื่อยนะมันเป็นบทบาทของทางคุณแม่จะเป็นคนดูแลซะเยอะกว่าอย่างนั้นตั้งแต่การให้นมกันต่างๆอะไรเงี้ยส่วนคุณพ่อก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่หน้าที่ขโมยซีนแหละพอทำงานกลับมาลูกไม่เจอกลับมาลูกก็จะคิดถึงพ่อเป็นพิเศษแม่ก็นั่งหงิกไปสิแม่ก็มาแบบฉันเลี้ยงของฉันแทบเป็นแทบตายพ่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อก็ต้องตามใจลูกมากกว่าเพราะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็กลับกลายเป็นแนนจะเป็นคนที่เข้มงวดกับลูกจะคอยสอนเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกและส่วนพ่อที่ค่อนข้างจะชิลเราก็อยากให้เขาแบบเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างเด็กที่สมัยก่อนก็จะให้ใส่ถุงมือกันตอนเด็กเพราะกลัวเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เราไม่มีเราปล่อยเลยเราให้เขารู้จักจับหยิบทุกอย่างให้เขาได้แบบว่า experience อะไรด้วยตัวเขาเองลูกผมใส่ถุงมือเฉพาะตอนนอนเอง
ตอนเผื่อเขาจะเก่าหน้าตอนเขาไม่รู้ตัวแค่นั้นน่ะหลังจากนั้นไม่ได้ใส่เลยนะแล้วผมว่ามีพัฒนาในการพัฒนาจะเร็วจะเร็วขึ้นถ้าไม่ใส่ใช่ไหมฮะใช่เหมือนกับเขาจะได้รู้จักเขาเรียกการขยับสัมผัสอะไรต่างๆก็ทุกอย่างเราก็เลี้ยงเขาค่อนข้างจะสมัยใหม่เนาะแล้วก็ดูเขาแบบอยู่ไกลๆแบบใกล้ๆอะไรอยากจะปีนบันไดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนยังไม่ขวบก็กิ้งตกลงมา 3-4 ขั้นแล้วก็ลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองให้ลูกกิ้งตกลองให้ลูกกิ้งตกบันได3-4 ขั้นดูซิจะเป็นยังไงเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่แปลกมากนี่ลูกกำลังไม่แต่เราก็ดูแล้วว่ามันตอนนี้ลูกกำลังจะจากชั้น4ลงมาทั้งโมทั้งโมหนูตกบันไดนั้นหนูเป็นยังไงบ้างลูกเขาก็เจ็บไหม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 ปันกับปันแต่ฝึกมาในตอนนี้ลงใครก็ผสมทั้งสองคนผสมเหมือนทั้งคู่เนาะนิ่งๆน่าจะเหมือนผมแต่เวลายิ้มจะไปทางแม่ไปทางแม่ตาเหมือนแม่พี่แอนเลี้ยงลูกยังไงหมายถึงว่าดุโหดขนาดไหนพี่แอนเลี้ยงลูกยังไงหมายถึงว่าดุโหดขนาดไหนไม่โหดนะคะคือเวลาเลี้ยงอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็เลี้ยงเขาด้วยเหตุและผลแต่ปล่อยนะปล่อยเลยบางอย่างก็ต้องทำให้เขาดูเองทุกวันนี้เดินขึ้นบันไดเองนะครับจับราวอะไรได้2ชั้น3ชั้นโอ้จริงแล้วแบบขึ้นแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบว่าค่อยๆแบบปีนนะพี่ไม่เคยเลยคือแบบก้าวทีละขั้นทีละแสดงว่าเขาเป็นคนมั่นใจถูกไหมใช่ๆเขาเป็นคนอยากลองแสดงว่าอยากลองใช่แล้วตอนนี้พี่แอนเนี่ยได้วางแผนมุมมองในอนาคตของน้องโพไว้ยังไงบ้างครับที่แอนคิดไว้คือปล่อยเขาเลยค่ะปล่อยเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรแบบอย่างคนชอบบอกว่าเขามีแววทางด้านวงการบันเทิงว่าเขาแบบว่าแบบไปเคยทดลองเล่นละครแล้วไม่ร้องไห้ไม่งองแงบแต่ในมุมมองของเราคือแล้วแต่เขาเลยตอนทุกวันนี้ยังเราไปออกกำลังกายไปตีแบตไปฟิตเนสไปอะไรเราเอาเขาไปด้วยทุกที่นะคะถ้าเรารู้ว่าสถานที่นั้นมันปลอดภัยเพื่อให้เขาได้รู้จักการเรียนรู้รู้จักการจับไม้แบตรู้จักการแบบไปเนี่ยเป็นโนอะไรเงี้ยก็คือให้เขาลองทุกอย่างนี่แต่ว่าดูชุดที่น้องโพใส่ซะก่อนนะครับเป็นชุดที่เกิดขึ้นต้องให้แม่เขาเล่าครับช่วงที่เราล็อกดาวน์อยู่โควิดเนี่ยแหละครับด้วยความที่ว่าเราแบบว่าเห็นผ้าไทยๆผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยมันน่ารักดีแล้วน้องโพชอบใส่เข้าสวนอะไรเงี้ยเลอะก็ไม่เสียดายอะไรเงี้ยก็เลยเสาะแสวงหาแบบว่าคนที่เขาทออันนี้ถึงขั้นทำเป็นธุรกิจเลยใช่ป่ะใช่ก็คือทำแต่ว่าก็จะแบบเป็นล็อตๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางรายถ้าทางผู้ใหญ่เขาไม่ได้มีการทอขึ้นมาใหม่เราก็ปิดคอลเลคชั่นเลยเพราะฉะนั้นบางรายก็อาจจะมีอยู่ล็อตเท่านี้เสื้อก็เป็นยี่ห้อของเขาเลยเนี่ยชื่อบักโพเพราะเราจะมีเพจของเขาอะค่ะชื่อเพจบักโพสมมติว่าใครจะไปตามน้องโพมี Facebook กับ YouTube ใช่ครับครอบครัวได้ในขึ้นให้ตรงนี้เลยนะเผื่อใครไปตามนะดูวิถีชีวิตของเขาของพ่อกับแม่ของสุที่ทำสวนอะไรกันน่ารักขนาดนี้นี่มีแพลนแบบจะมีคนที่สองกันไหมพี่ก็ต้องบอกเลยว่ามีแน่นอนแล้วก็อยู่ในช่วงกระบวนการอยู่ในช่วงกระบวนการเอาทำอะไรอีกเห็นบอกว่าทำคลิกเพจอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเริ่มต้นจากที่ผมทำเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วเนี่ยก็ร้านอาหารก็มีร้านยังอยู่ไหมอยู่ครับก็มี KRBB Boutique Butcher ก็เป็นร้านที่เป็น specialized เรื่องเนื้อวัวนะครับแล้วก็มีเพปปิน่าพิซซ่าเรียก็มีแฟรนไชส์ที่สาขาอยู่ตอนนี้โอ้แฟนเพปปิน่าตัวนี้ประมาณน่าจะ 6-7 ได้แล้วครับเหรอใช่ใช่ครับเฮ้ยเจ๋งว่ะพอมาทำกับแอนก็มีเขยจันเพราะว่าเราชอบของกินเราชอบกินอยู่แล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์จากแบบของดีจากจันทบุรีที่ใช่ใช่ครับแล้วก็จนมาเป็นผ้าขาวม้าบักโพนี่แหละครับวันนี้เอาอาหารมาด้วยไหมฮะเอามาครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันหน่อยนะบักโพหิวยังครับไปชิมอาหารกันครับพี่โพหิวยังครับไปเลยหิวครับนี่คืออาหารจากร้านผลิตภัณฑ์เขยจันเขยจันตอนนี้คือไม่มีหน้าร้านสั่งออนไลน์อย่างเดียวใช่คนออเดอร์เป็นของดีเมืองจันก็คือหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวครับต้องลองกันใช่ก็จะใช้หมึกหอมครับผมน้ำจิ้มสวยมากเลยใช่ครับน้ำจิ้มก็ทำเองสูตรของเราเองดูสีสันใช่ดูดิถึงมากส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรดีของจันและก็จะมีแกงกะวานอันนี้เป็นแกงเนื้อกะวานเนื้อกะวานเนื้อกะวานครับบางทีก็จะมีหมูป่ากับกะวานฮะเดี๋ยวผมชิมส่วนนี้ไก่บ้านกะวานครับผมอันนี้คือหมูชมวงก็จะเป็นหมูเราใช้สันนอกนะฮะแล้วก็หมู3ชั้นโอ้ดีผมชอบเลยขอด้วย3ชั้นต้องกินกับใบเอ้ยอร่อยดีนะดูนุ่มมากอันนี้ก็อันนี้ของหวานครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้หอยจ้อหอยจ้อกันเชียงปูเฮ้ยหอยจ้อนี้ดูดีมากใหญ่มากเลยกินด้วยนะเอาเลยครับอภิมหาปูน้ำจิ้มอันนี้
ฮะน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่น้ำจิ้มก็จะไม่ค่อยหวานด้วยเพราะว่าหอมเป็นหอมดีกว่าแต่ว่าหวานแบบว่าไม่บาดคอแล้วหอยเจาะโคตรดีขอบคุณครับอันนี้จะเป็นสินค้าขายดีจริงๆทุกอย่างขายดีหมดเลยแต่อันนี้แบบสุดๆเลยว่างั้นอันนี้ด้วยความที่เด็กเด็กทานได้แล้วแน่นมากนะทุกบ้านจะชอบสั่งกันไปทีนึงแบบว่า10แพ็คพร้อมเอามาถึงอันสุดท้ายอันนี้ไฮไลท์ครับผมถ้าคนไม่รู้จักก็ต้องอยากให้ทุกคนรู้จักซะถ้าบ้านคนจันทร์เขาเรียกปูแป้นซึ่งจะเป็นเราต้องดูรอตามฤดูกาลซีซั่นซึ่งใกล้ถึงแล้วช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเขาจะลอยขึ้นมาลอยมาเป็นแพอันนี้เราอันนี้เราเพิ่งดองมาแต่ว่าอยากลองชิมมันของเขาไหมอยากลองให้พี่แอนทำให้แล้วของเราจะเลือกแต่ตัวเมียนะคะจะเลือกแต่ตัวเมียใช่จะเลือกเป็นแบบว่าอย่างนี้เพื่อที่ให้ลูกค้าได้แบบว่ามันจะมีไข่มีหมาเนี่ยถ้าคลุกข้าวเนี่ยหอมมากคือสุดสุดพี่แอนกินให้ดูทำไงวิธีการคนจันทร์เท่คนจันทร์ดูนะครับดูครับผมนี่ค่ะแม่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วเราก็ต้องเอานี่แล้วก็ต้องบีบตรงกลางเอาไส้พอกอันนี้ค่ะคือเวลากินปูเนี่ยตรงนี้คือจะขี้ของมันเราก็จะไม่กินนี่นะคะเราใช้อันนี้แล้วก็ขูดเอามันออกมากินแบบยั่วๆฮะครับเป็นไงตีบัดปากเปลี่ยนค่ะบาดจริงเหรอเราเล่นเอาออกหมดแล้วอร่อยมีความมันหอมใช่อร่อยกว่าปูดองที่ใส่ในส้มตำอร่อยกว่าอร่อยกว่าไม่เคยกินแบบนี้ครับไม่เคยกินปูแบบทิศทางแบบนี้อร่อยเลยอ่ะพี่ชาคิดครับพี่แอนครับถ้าใครแบบสนใจอยากจะสั่งไปชิมที่ไหนยังไงบ้างฮะเข้าไปใน LINE แล้วก็กดแอดครับแล้วก็แอดไซน์แล้วก็ต่อด้วย K H E I C H A N ขึ้นอยู่ที่นี่ให้ครับผมขอบคุณครับใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับเพื่อสนับสนุนพวกเรานี่แหละนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ติดต่อลองดูก็แล้วกันตอบถามมาดิอยากได้นู่นนี่เห็นบอกเขาจะทำเพิ่มอีกนะคือจริงๆก็มีผลไม้ด้วยตอนนี้สินค้าใหม่ของเราที่ขายดีมากมากมากคือกะปิมีกะปิด้วยเคยค่ะพอเอามาแล้วตอนแรกเราก็ทดลองขายแค่แบบ10กระปุกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าขายดีเพราะว่าทุกคนได้ไปทุกคนบอกว่ามันหอมมากมันอร่อยมากเอาไว้เอามานะแล้วให้คิดมาทำแบบว่าอาหารแล้วก็มาคุกกะปิแบบโบราณแบบบ้านเราเขาขยับเขาไม่เอาไปผัดนะใช่แล้วโรยกุ้งแห้งกินกับแตงกวาเอ้าวันนี้นะยังอยู่กับเราต่อนะอยู่กับเราอยู่ครับพักล้างปากแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเด็กสนุกมากเย้ดูรู้เลยว่าเด็กชอบรายการเรามากจะคนนะแอนเนาะตั้งใจตั้งใจก็อีกคนนี่คือลูกใช่ไหมลูกครับลูกครับมีอะไรเป็นเครื่องช่วยไหมเครื่องช่วยมันก็ต้องมีสร้างบรรยากาศกันนิดนึงเราก็จะต้องสร้างบรรยากาศนิดนึงคือต้องให้เขาจดจำกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะคือผมเป็นคนที่คอยชอบพูดตลอดเวลาผมแบบว่าอยู่กับเขาเวลาไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราเข้าไปในสถานที่ที่นึงเราจะแบบว่าไปได้กลิ่นนึงแล้วเรารู้สึกเฮ้ยยูมันเหมือนกับวันนั้นที่เราอยู่ตรงนี้เลยหรือแบบว่าบรรยากาศมันอยู่ดีมันดึงเรากลับไปเหมือนเดชาบูอะไรอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมไม่ชอบมากๆไม่เคยใช้เลยตอนนี้คือต้องยอมเขาจริงๆเพราะว่า1เราไม่แพ้2ก็มีกลิ่นเป็นใหม่ทุกวันเพราะเขาอยู่ดีก็เอามาฉีดผสมกันเล่นกันผมก็เฮ้ยทำไรอ่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเงือออกมันจะเปรี้ยวใช่ป่ะเราก็เคยแบบกลัวเมียเปรี้ยวใช่แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นมันได้อีกกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นพิเศษขึ้นมาเฉพาะตัวเขาเองวันนี้ที่มาก็เราจะมีอันนี้ฟินินเลิฟนะครับจะดูง่ายๆก็เป็นขวดสีแดงก็จะเป็นเขาเรียกหอมแบบใสๆนะครับวัยแบบว่าวัยรุ่นหน่อยคุณหนูใช่แล้วนะครับอันนี้คือมอร์ฟีนก็คือจะเป็นแบบว่ากลิ่นแบบน่าค้นหาหอมลุ่มลึกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแล้วก็กลิ่นโดนเหมือนกันเพราะผมก็ชอบในที่แบบว่าดูแบบเบาแบบว่าคุณชายนี้อันนี้เป็นกลิ่นใหม่ที่แอนชอบมีแอบฉีดด้วยจะพี่ชัยด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพออย่างที่บอกว่าพอมาฉีดกับตัวเราพอผสมกับเหงื่อของเราหรือว่าเขาเรียกฟีโมนของตัวเราอะกลิ่นเขาจะเปลี่ยนแล้วก็มาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเราเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งมารู้หลังจากที่ได้ใช้เองว่ามันไม่ได้เป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงเท่านั้นคือจริงก็ยูนิเซ็กซ์ใช้ได้อย่างอันนี้เป็นตัวนี้ฟินบายดาวฟินบายดาวนี่จะเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาก็จะเป็นหอมแบบว่าหอมนุ่มนวลใช่หอมละมุนลองดมอันนี้ก่อนลองดมกลิ่นเดียวก่อนอันนี้มันมีความหมายอะไรอันนี้ก็คือหอมละมุนแบบกลิ่นดอกไม้โอ้ครับผมผมสรุปเลยฮะ
ดับกลิ่นปูใบไม้ดีมากครับผมตอนนี้ดีมากเลยอ่ะครับผมไม่อันนี้คือกลิ่นขวดเดียวนะลองให้แอนผสมผสมดีกว่ามันจะเป็นไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราอยู่3กลิ่นแบบนี้เนี่ยตัวเนี้ยมอร์ฟินเนี่ยน่าจะเป็นเบสสำหรับผมถ้าผมคิดแล้วบางคนก็อาจจะไปผสมกับตัวฟินไบดาวก็ได้หรือว่าฟินเลิฟก็ได้ใช่ไหมเพราะตัวนี้จะลุ่มลึกอีกแล้วในขอเบสนะฮะเขาอยากลองขอเบสนะฮะของแอนจะชอบอันนี้เพราะว่าบอกว่ามันจะออกแบบคุณหนูคุณหนูซนๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับเรากลับไปอยู่ในวัยลองดูคุณหนูซนๆคุณหนูซนๆให้ลองฉีกคุณหนูซนๆมาสิฮะเอาอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นแบบน่าค้นหามากครับใช่ซึ่งตัวสีม่วงเนี่ยฟินไบดาวเนี่ยตัวนี้ที่บอกว่าทำให้เป็นมีความละมุนนะฮะอยู่ในตัวเราตลอดทั้งวันนี้ก็ดีไซน์ออกมาเพื่อสำหรับต้อนรับซัมเมอร์โดยเฉพาะบ้านเราในช่วงที่แบบว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความที่นะบางคนอาจจะเหงื่อเยอะเหงื่อน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีกลิ่นที่แบบว่าหอมสบายๆสดชื่นทั้งวันติดทนนานไหมคะติดทนนานมากใช่ใช่แอนฉีดตอนเช้าอย่างเงี้ยไปทำสวนกลับมาตอนเย็นยังกลิ่นเดิมครับแล้วตอนต้องบอกว่าคือพูดหลายครั้งแล้วว่าตอนที่อยู่สวนบางทีก็ฉีดเลยเพราะบางทีทำสวนเสร็จล้างได้แต่ล้างมือแล้วผ้าชุบน้ำเช็ดเพราะต้องออกไปแล้วไปเจอคนอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แบบติดตามเราไปกลิ่นพวกปุ๋ยข้างคาวอย่างเงี้ยไม่มีอยู่แล้วคนเราปุ๋ยข้างคาวเนี่ยถูกต้องเรารอดชีวิตด้วยด้วยมาดามปิ่นนะมาเยอะมากพี่ผู้พุทธจุ๋ยพี่โดมเมทันครับและใครอีกพี่ธัญญาธัญญาพี่ใหม่เจริญบูระใช่แก๊งรายการพี่ก็ใช้คณิตใช่ไหมฮะใช้หมดเลย3สาวเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอันนั้นใช้ฉีดชาตินี้หอมถึงชาติหน้าอู้ติดทนนานคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งผสมกับโลชั่นของเขานี่กลิ่นจะติดทนนานเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าก่อนที่จะฟังโปรคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาก่อนอันดับแรกทำมือให้อย่าให้นิ้วล้งนิ้วล็อกเลยนะกดให้ดีๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ตัวนี้มีทั้งหมด6ชิ้นค่ะมีอะไรบ้างครับผมคือธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซื้อนะครับน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดนะครับจะอยู่ที่2,580 นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับผม2ขวดอยู่ที่ 1,990 บาท2ขวดไม่พอเรายังแถมคุณไปอีก1ขวดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณได้ครบทั้ง3กลิ่นเลยนะครับผมน้ำหอม3กลิ่นแล้วยังไม่พอคุณยังได้นี่โลชั่นน้ำหอมอีก3หลอด3หลอด3หลอดรวมกันทั้งหมดนะครับผมเป็น6ชิ้นโลชั่นน้ำหอม3เพราะว่าคุณซื้อนะครับน้ำหอมมาดามฟินแค่2ขวดบวก1เข้าไปรวมกันเป็น6ชิ้นในราคานะครับปกติ 5,040 บาทแต่วันนี้ทั้งหมดเนี่ย 1,990 บาทครับครับต้องบอกเลยว่ามาดามฟินเนี่ยฉีดแล้วจะเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเองถ้ามันฉีดมีสะกิดถ้าฉีดมีสะกิดฉีดสะกิดครับเนี่ยเมื่อกี้ฉีดเข้าไปได้เลยสะกิดแล้วแป๊บเดียวติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับผมทาง LINE @fin56 นะครับหรือโทร020300033ครับนี่ครับง่ายๆ3ขวดได้3หลอดซื้อ2แถม1ได้นะฮะโลชั่นน้ำหอมอีก3หลอดรวมกันเป็น6ชิ้นในราคา 1,990 จากปกติรวมทั้งหมดเนี่ยต้องตกอยู่ที่ 5,040 ลูกผมก็ใช้เชฟชอบไหมน้องยูก็ใช้จริงๆเหรอใช่เด็กเขาก็จะแบบไม่กล้าให้ใช้กันแต่ว่าทางนี้คือเขาได้ใบรับรองนะฮะมาตรฐานจากอิฟราด้วยครับนะครับแล้วหัวเชื้อน้ำหอมก็มาจากฝรั่งเศสด้วยติดต่อยังไงโทรยังไงครับโอ้ยโปรโมชั่นวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิทธิพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วนะครับถ้าเกิดคุณซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 2,580 บาทแต่สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณโทรเข้ามานะครับ2ขวดราคาจาก 2,580 วันนี้ไม่ครับวันนี้อยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นเองอันนี้คือพิเศษขั้นที่1แต่ถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาในช่วงเวลาของรายการนี้ที่ออกอากาศอยู่ครับ1,990 บาท2ขวดเราแถมให้อีก1ขวดอีก1ขวดไม่พอนี่เลยแถมโลชั่นน้ำหอมไปอีก3หลอดเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นน้ำหอม3โลชั่น3 6ชิ้นปกติราคา 5,040 บาทวันนี้คุณจะได้ทั้ง6ชิ้นนี้ที่ราคา 1,990 บาทครับผมติดต่อกันมาได้เลยครับทาง LINE @fin @นะฮะ @fin @fin 56หรือโทรเข้ามาที่020300033ครับครับผมสุดยอดจัดเต็มมากนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับติดตามพ่อบ้านงานเข้าได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9:05 นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับส่วนใครดูไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook Fanpageพ่อบ้านงานเข้า Facebook Fanpage Link Channel หรือทาง YouTube นะครับก็เสิร์ชได้เลยนะครับ Link Channel อีกเช่นกันวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับกับรายการพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีครับ